ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าฝนนะครับซึ่งจะเน้นไปที่เมฆฝนฟ้าคะนองเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นเมฆสกุลหนึ่งนะครับในบรรดา10สกุลนะครับไม่ใช่แค่ว่าสกุลนะครับถ้าใช้ตามองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนี่เป็นแผนภาพของเมฆ10สกุลนะครับซึ่งเราจะคุ้นเคยกับเมฆบางอย่างเช่นพวกคิวมูลัสเมฆก้อนนะครับหรือเมฆอย่างสเตรตัสนะครับที่เป็นเมฆเป็นแผ่นๆนะครับแต่ว่าเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นเมฆที่พิเศษมากเพราะว่ามีก้อนที่ใหญ่มโหฬารเลยนะครับสูงประมาณสัก10กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ชื่อของเขาเนี่ยคือคิวมูโรนิมบัสเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าคิวมูโรนิมบัสเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวิธีดูนะครับเราจะเริ่มจากเมฆก้อนเล็กๆก่อนนะครับพวกคิวมูลัสเมฆก้อนพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับนะครับจนกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่เริ่มแบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีสำลีก้อนหนึ่งนะครับแล้วเราดึงสำลีออกมานิดหนึ่งนะครับเป็นกระจุกกระจุกโดยที่ยังไม่เป็นก้อนมันชุกขยุยอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเมฆนะครับมันเกือบจะเป็นก้อนแล้วแต่ว่าไม่เป็นก้อนชัดๆนะครับผมเรียกว่าเศษเมฆตัวนี้มีชื่อภาษาละตินเรียกว่าคิวมูลัสแฟกตัสนะครับแปลว่าคิวมูลัสที่มีลักษณะเป็นเศษๆนะครับไม่มีฝนนะครับทีนี้หากว่าเจ้าเศษเมฆนี้เติบโตขึ้นสักหน่อยนึงนะครับเริ่มที่จะเป็นก้อนชัดๆนะครับก้อนชัดๆคนจีนเนี่ยเรียกชื่อน่ารักมากเลยนะครับเขาเปรียบเทียบกับของกินมันโถนะครับมันโถเพราะรูปร่างยาวๆนะสีขาวด้วยนะครับแล้วก็พูดว่าเมฆมันโถอากาศสดใสอากาศสดใสแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีฝนนะครับแล้วก็คนที่สังเกตนะครับจะรู้ว่าเมฆแบบนี้เนี่ยแดดร้อนด้วยนะครับชื่อของเขาคือคิวมูลัสฮิวมิลิสแปลว่าคิวมูลัสผู้ต่ำต้อยเพราะว่าฉันเพิ่งเกิดขึ้นมาทีนี้หากว่าคิวมูลัสฮิวมิลิสเติบโตขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกการเติบโตของเขานะครับจะเติบโตได้ทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งนะครับทีนี้ปกติแล้วเมฆคิวมูลัสเนี่ยมักจะเติบโตแนวดิ่งขึ้นมาแบบนี้สิ่งเกิดขึ้นคือหากว่าก้อนเขาเนี่ยนะครับรูปร่างที่จะค่อนข้างจะกลมๆสักหน่อยแน่นอนว่าเมฆไม่มีทางกลมป๊อกนะครับนานๆที่จะกลมมีน้อยมากนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่กลมขนาดนั้นแนวดิ่งเนี่ยพอๆกับแนวนอนเนี่ยครับอวบๆหน่อยอันนี้คนจีนไม่เรียกนะผมเรียกเองนะครับเปรียบเทียบกับซาลาเปาก็ได้เมฆซาลาเปาพวกนี้นะครับเป็นเมฆที่ไม่ค่อยมีฝนแต่ถ้ามีฝนเนี่ยฝนจะตกเบาๆฝนตกปล่อยๆแล้วก็ชื่อของเขาน่ารักมากเหมือนกันเป็นคิวมูลัสมีดิออคริสมีดิออคริสเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมีเดียมก็คือขนาดกลางเป็นคิวมูลัสขนาดกลางนะครับนี่คือคิวมูลัสรูปแบบหนึ่งที่เริ่มมีฝนแล้วนะครับทีนี้หากว่ามีดิออคริสเนี่ยเติบโตไปอีกนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันเติบโตสองแบบแบบแรกคือมันออกในแนวนอนเนี่ยนะครับกว้างเลยนะครับแล้วขึ้นในแนวดิ่งบ้างคล้ายๆเป็นภูเขาเทือกเขาขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้มีชื่อเรียกยากๆนะครับว่าคอนเจสตัสนะครับคิวมูลัสคอนเจสตัสแปลว่ามันอัดแน่นกันอย่างไรก็ตามคอนเจสตัสยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับคือแทนที่จะออกในแนวนอนอย่างเดียวเนี่ยมันจะขึ้นในแนวดิ่งเร็วกว่านะครับมาดูภาพกันครับอย่างนี้นะครับขึ้นในแนวดิ่งเร็วกว่ามากเลยแบบนี้ชนิดนี้นะครับก็เรียกว่าคอนเจสตัสเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าดูจากขนาดของมันเนี่ยใหญ่มากดังนั้นแปลว่ามีปริมาณน้ำมากเป็นน้ำมากก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีฝนก็ตกได้มากเลยดังนั้นเมฆคิวมูลัสแบบนี้จะมีฝนตกหนักแล้วผมตั้งชื่อเรียกเล่นให้ด้วยนะครับว่าตัวนี้เรียกว่าเมฆก้อนชนิดอวบระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายทำไมผมเรียกแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิวมูลัสคอนเจสตัสเนี่ยยังตัวต่อไปโตต่อไปนะครับเขาจะกลายไปเป็นเมฆอีกสกุลหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นสกุลที่เราจะพูดถึงกันในตอนนี้นะครับนั่นคือเมฆฝนฟ้าคะนองหรือว่าคิวมูโลนิมบัสนะครับทีนี้คิวมูโลนิมบัสเนี่ยมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับบางครั้งมีลูกเห็บด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือปกติแล้วถ้าเราเรียนตอนที่ประถมหรือมัธยมต้นเนี่ยนะครับจะรู้แค่ว่าคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะแต่ในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยครับเขาจะแบ่งละเอียดเป็น2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขามองว่าด้านบนเนี่ยนะครับนะมันค่อนข้างคล้ายๆคนหัวล้านนะครับเขาเรียกว่าแคลวัสคิวมูโลนิมบัสแคลวัสแปลว่าเมฆฝนฟ้าคะนองเช่นหัวล้านนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าดูคลิปนี้แล้วงงทำไมเรียกหัวล้านมาดูนี่ครับหากเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดนี้นะครับอวบต่อไปหรือโตต่อไปสิ่งเกิดขึ้นคือด้านบนของเขาจะฟูออกมาเลยนะครับฟูออกมาเลยคล้ายๆไอสไตน์ไหมนะครับนะฟูออกมาแบบนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะมองเป็นแค่คนที่ผมฟูผมดกนะครับเขาตั้งชื่อเป็นละตินว่าแคปิเลตัสแปลว่ามีผมดกหรือผมฟูนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับจึงเป็นรูปแบบสุดท้ายนะครับหรือว่าอาจจะแบบนี้ก็ได้นะครับฟูออกมาแล้วหนาๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดหัวฟูนะครับเป็นแบบสุดท้ายของเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับอันนี้เกิดกรุงเทพเลยนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน
มาดูกันนิดนึงนะครับปกติแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะตกไม่นานเช่นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หยุดไปใช่ไหมครับแต่บางครั้งนานกว่า1ชั่วโมงก็มีเช่นประมาณ2ชั่วโมงบางที3ชั่วโมงก็มีนะครับนะทำไมเป็นแบบนั้นดูกันครับ1ก้อนของเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับมีอายุประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแปลว่าถ้ามีเมฆแบบนี้แค่ก้อนเดียวเนี่ยนะครับฝนจะตกบริเวณนั้นประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เรียกว่าซิงเกิลเซลทันเดอร์สตอร์มคือเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองทีนี้เซลล์เดียว1เซลล์ของเมฆฝนฟ้าคะนองแปลว่ามีอากาศไหลขึ้นนะครับ1กระแสแล้วก็ไหลลง1กระแสเกิดเป็น1ก้อนนี้ขึ้นมาคราวนี้จินตนาการแบบนี้นะครับในบริเวณอีกบริเวณ1นะครับหากมีเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมามากกว่า1ก้อนเช่นก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือบริเวณนี้ก็มีความเรียกว่าเป็นไปได้ที่ว่าฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะเกิดนานกว่า1ชั่วโมงนะครับคราวหน้านะครับถ้าเจอฝนฟ้าคะนองตกเรียกว่าฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับนาน1ชั่วโมงให้รู้เลยว่ามันมีเมฆน่าจะมากกว่า1ก้อนเช่นสมมติว่าตก2ชั่วโมงเนี่ยเมฆประมาณ2ก้อนเป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดหลายเซลล์หรือมัลติเซลล์ทันเดอร์สตอร์มนะครับและแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบที่บ้านเราไม่มีแต่ว่าขอพูดเอาไว้เพื่อความสมบูรณ์นะครับเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดพิเศษที่ข้างในเนี่ยมีการหมุนของกระแสอากาศในแนวดิ่งด้วยพอเดาได้ไหมครับเป็นไงถ้ามันหมุนในแนวดิ่งแบบนี้ก็แปลว่ามันสามารถทำให้ตัวเนื้อเมฆเนี่ยแย่งวงลงมาข้างล่างได้ครับนี่คือเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดที่ทำให้เกิดทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะครับนะเรียกว่าซูเปอร์เซลล์นะครับซูเปอร์เซลล์นี่ผมหาโอกาสทำอีกตอนนึงนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบบางอย่างนะครับของเมฆฝนฟ้าคะนองถ้าเราดูเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดหัวฟูนะครับมันจะฟูออกมาใช่ไหมแบบนี้บางทีฝรั่งเขามองเป็นรูปทั่งที่เอาไว้ตีเหล็กนะครับหรือตีโลหะนะครับเรียกว่าอินคัสนะครับเป็นภาษาละตินภาษาอังกฤษเรียกแอนวิลนะครับเป็นรูปทั่งของเมฆฝนฟ้าคะนองทีนี้มันจะมีเมฆบางรูปแบบนะครับที่เติบโตมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองรูปทั่งนะครับคือเป็นเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าเลยแล้วเป็นแค่เหลือแต่ทั่งแบบเดียวอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า orphan anvil คือเป็นทั่งที่กำพร้าทำไมเรียกแบบนี้มาดูคลิปนี้กันครับคลิปนี้แสดงเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแบบหัวฟูเลยนะครับนะแล้วรูปทั่งอยู่ข้างบนด้านบริเวณนี้นะครับเกิดฝนตกลงไปจึงหายไปนะครับแล้วก็ทิ้งรูปทั่งหรือว่าส่วนที่เป็น anvil ไว้ข้างบนจึงเรียกว่ารูปทั่งผู้กำพร้านะครับเพราะตัวเมฆแม่มันเนี่ยสลายไปแล้วนะครับกลายเป็นฝนนะครับกลายเป็นเมฆกำพร้าไปรูปทั่งยังมีบางอย่างน่าสนใจนะครับบางครั้งก็จะมีน้ำโปรยลงมาแต่น้ำที่โปรยลงมาเนี่ยไม่ถึงพื้นนะครับไม่ถึงพื้นภาษาทางอุตุนิยมวิทยานะครับเรียกว่าเวอร์ก้านะครับเวอร์ก้าคือเป็นแท่งลงมานะครับตกมาไม่ถึงพื้นมีความสวยงามมากนะครับเวอร์ก้าบางครั้งนะครับตัวรูปทั่งนะครับหรือว่าด้านยอดเมฆนี่นะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีส่วนที่ปูดขึ้นมาด้วยนะครับภาษาวิชาการจะเรียกยากที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่า overshooting top นะครับ top คือส่วนบน overshoot คือพุ่งเกินขึ้นไปกว่าที่ระดับที่ควรจะเป็นคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเมฆพวกนี้เนี่ยจะขึ้นไปสูงถึงระดับเขาเรียกว่ารอยต่อของบรรยากาศชั้นล่างกับชั้นบนนะครับชั้นล่างเรียก troposphere เรียก stratosphere ตัวเรียก tropopause ปกติแล้วเมฆจะไปได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่ากระแสอากาศแรงมากจนกระทั่งมันทำให้เนื้อเมฆเนี่ยพุ่งปูดขึ้นมาแบบนี้ก็เกิดเป็นโดมขึ้นมาเรียกว่าโดมยอดเมฆนะครับตัวนี้บ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่ากระแสอากาศที่พุ่งแรงแปลว่าเมฆทรงพลังถ้ามันอยู่นานเกิน10นาทีขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเมฆนี้จะมีลูกเห็บขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าที่รุนแรงได้นะครับนั่นคือความสมบูรณ์ตัวนี้ครับทีนี้มาดูอีกแบบนึงครับที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่กำลังศึกษาวิจัยกันอยู่ปัจจุบันเลยนะครับเป็นแสงที่อยู่เหนือยอดเมฆนะครับดูคลิปนี้จะเข้าใจนะครับว่าสำคัญอย่างไรแสงนี้นะครับเป็นแสงที่พิสดารมากเพราะว่าบริเวณด้านบนของเมฆเนี่ยนะครับจะเป็นแสงแนวดิ่งนะครับแล้วมันจะเอียงไปเอียงมาได้ด้วยมันลุกดิ๊กได้นะครับแล้วก็บางครั้งมันหายไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยมันขยับได้นะครับคราวหน้าสังเกตเมฆฝนฟ้าคะนองดีๆนะครับอาจจะเจอผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดเก็บคลิปไว้ด้วยนะครับยังพิศวงอยู่ตอนนี้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเขาเรียก cloud flash นะครับ cloud flash คือมันเป็นอะไรที่แวบๆอยู่ด้านบนคล้ายๆส่วนบนของเป็นมงกุฎของเมฆทีหนึ่งนะครับบางทีก็เรียกมีชื่อเรียกว่า jumping sun dog ถ้าจะ cloud flash มายังมีบางอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับหรือยิ่งกว่าอีกนะครับตัวเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะครับนอกจากจะปล่อยสายฟ้าออกมาได้แล้วหรือว่าเกิดฟ้าแลบข้างในเมฆได้แล้วเนี่ยมันปล่อยสามารถปล่อยแสงขึ้นมาแล้วก็แสงสีฟ้าขึ้นมาพุ่งสูงเป็นเรียกว่าเกือบ100กิโลเมตรเลยเรียก blue jetและเหนือเมฆฝนฟ้าคะนองขึ้นไปบางครั้งเกิดเรียกว่าสิ่งที่อลังการมากเลยใหญ่หลายสิบกิโลเมตรเลยนะครับคล้ายๆเป็นแมงกะพรุนขนาดยักษ์สีแดงนะครับเรียกว่า red sprite นะครับพวกนี้เป็นปรากฏการณ์พิเศษนะครับที่เกิดกับเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับซึ่งจะต้องอาศัยการสังเกตที่ละเอียดรอบคอบอย่างมาก
และกลับมาที่บนพื้นอีกครั้งนะครับหลายคนคงเคยเจอแบบนี้นะครับก้อนน้ำแข็งที่ตกจากเมฆฝนฟ้าคะนองเรียกว่าลูกเห็บนะครับเวลาเกิดพายุดูร้อนนะครับในช่วงประมาณสักเดือนมีนาเมษายนนะครับในบ้านเราเนี่ยก็เกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีก้อนน้ำแข็งที่เติบโตขึ้นมาแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับหลายก้อนเนี่ยถ้าผ่าไปแล้วเนี่ยคล้ายๆหัวหอมคือมันจะมีลักษณะเป็นชั้นนะครับชั้นๆแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก้อนน้ำแข็งนี้มันเคลื่อนที่ในเมฆเนี่ยนะครับหลายรอบ1รอบคือ1ชั้นจินตนาการแบบนี้นะครับเราเริ่มจากน้ำแข็งเล็กก่อนนะครับพอน้ำแข็งนี้นะครับมันฝ่าพวกน้ำที่อยู่ในเมฆไปเนี่ยมันก็ถูกเคลือบขึ้นมาชั้นที่1นะครับถ้าเกิดว่ามันจะตกลงมาแต่มันถูกลมหอบขึ้นไปอีกนะครับมันก็ฝ่าน้ำที่อยู่ในเมฆอีกเคลือบชั้นที่2ซ้ำไปเรื่อยๆดังนั้นจากการมองการผ่าของลูกเห็บเนี่ยนะครับเราผ่าดูเนี่ยนะครับถ้าเรานับได้กี่ชั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็แสดงว่าลูกเห็บนี้เคลื่อนที่ในเมฆเนี่ยนะครับหลายรอบอิงคัสยังมีจุดน่าสนใจอยู่นะครับคือตัวรูปท่างเนี่ยท่านดูด้านล่างเขาเนี่ยอาจจะมีปูดๆออกมานะครับฝรั่งนี่เขาตาทะเลนเล็กน้อยนะครับเขามองเป็นเต้านมวัวนะครับเรียกว่าแมมม่าแมมม่าใหญ่แค่ไหนมาดูภาพนี้กันครับนี่คือแมมม่านะครับแล้วก็นี่คือเครื่องบินนะครับที่บินอยู่สูงใกล้ๆแมมม่าเห็นว่าแมมม่าขนาดใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่าเครื่องบินอีกแล้วก็จากการเก็บข้อมูลนะพบว่าแมมม่าเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรถึง3กิโลเมตรเลยแล้วมาทีมาเต็มฟ้าเลยเมฆฝนฟ้าคะนองยังทำให้เกิดพายุหมุนอีกแบบหนึ่งเรียกว่ากัสนาโดได้อันนี้ผมเคยคุยไปแล้วนะครับแต่ว่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับกัสนาโดเนี่ยเป็นลมหมุนมันไม่รุนแรงเหมือนทอร์นาโดแต่ว่าสามารถทำลายเรียกว่าพวกกระจกบ้านเรือนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เคยเกิดที่บ้านเราด้วยอย่างเช่นสุราษฎร์การเป็นต้นและก่อนสุดท้ายนะครับมีเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งอาคัสถ้าผมเปรียบเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับรถ20ล้อต่างๆนะครับส่วนที่ตัวรถเนี่ยคือตัวเมฆนะครับแต่ว่าส่วนที่กันชนหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นโค้งใช่ไหมโค้งนะครับโค้งแบบนี้ภาษาทางละตินเขาเรียกอาร์คัสนะครับอาร์คนะครับที่แปลว่าเส้นโค้งนะครับอาร์คัสเนี่ยจะอยู่ใกล้พื้นมากเลยนะครับอย่างภาพนี้ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็ดูคุกคามมากแล้วก็ภาพนี้จะเป็นข่าวนะครับดังในสื่อบ้านเราเนี่ยนะครับหลายสัปดาห์ติดต่อกันมาดูกันใกล้ๆไหมครับว่าอาร์คัสเป็นยังไงนะครับอันนี้ถ่ายที่กรุงเทพนะครับมาเลยนะครับแล้วก็มักจะมีฝนตามมาด้วยค่อนข้างหนักเลยนะครับแต่บางครั้งไม่มีฝนก็เป็นไปได้เช่นกันอาคัสเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นส่วนหนึ่งของเมฆฝนฟ้าคะนองติดอยู่กับเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับอย่างไรก็ดีธรรมชาติมีความพิเศษมากตรงนี้ครับคือว่าในบางกรณีเนี่ยนะครับกระแสลมนะครับจะหอบเอาเรียกว่าหรือตัดเอาอาคัสเนี่ยให้หลุดออกมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยหลุดออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวดูนะครับแนวโค้งเหมือนกันนะครับอาคัสติดกับเมฆฝนคะนองแต่ถ้าเกิดกระแสลมเนี่ยไปหอบเอาหรือตัดเอาอาคัสหลุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวเส้นของเมฆนะครับเรียกว่าโรคลาวแบบนี้นะครับนี่โรคลาวที่อุดรธานีนะครับจะอยู่ใกล้พื้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเห็นโรคลาวหรือเมฆม้วนนะครับแสดงว่าต้องมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้ๆนั้นมันเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีฝนตกหนักหรือฟ้าร้องฟ้าผ่าตามมาแล้วนะครับและภาพสุดท้ายนะครับเหนือเมฆฝนฟ้าคะนองขึ้นไปนะครับช่วงเย็นๆหากโชคดีดวงอาทิตย์อยู่หลังเมฆฝนฟ้าคะนองนี้นะครับและด้านบนมีหมวกเมฆคือเมฆบางๆอยู่บ่อยครั้งที่หมวกเมฆนี้จะกลายเป็นสีรุ้งหรือว่าหมวกเมฆสีรุ้งนะครับและนั่นคือทั้งหมดของเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆฝนฟ้าคะนองที่น่ารู้จักครับในรายการยูเรกาตอนนี้พบกับยูเรกาครั้งใหม่ได้ครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice